สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยกนิ้วให้คนไทยไบโอเทคพัฒนาวัคซีนโควิดแบบพ่นจมูก3ประเภทสำเร็จสู้เชื้อกลายพันธุ์วันที่9สิงหาคม2564ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคได้เผยข้อมูลผ่านแฟนเพจระบุว่าไบโอเทคสวทช.พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบพ่นจมูกเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อลดความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงสู้เชื้อกลายพันธุ์ได้นั้นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019โควิด-19 แบบพ่นจมูกชนิดอะดีโนไวรัสเบสและอินฟลูเอนซ่าเบสซึ่งผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองเรียบร้อยแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพต่อการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นซึ่งข้อมูลที่ได้จะผลักดันให้เป็นวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคโควิด-19 สามารถนำไปทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ